จังหวัดบุรีรัมย์นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวพนมรุ้งหยุดยาวเข้าพรรษาคึกคักแม่ค้าขายของที่ระลึกมีรายได้วันละกว่า 3,000 บาทหลังซบเซามานานนักท่องเที่ยวแห่พาครอบครัวเดินทางไปชมความงดงามของปราสาทหินพนมรุ้งแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาคึกคักวันละ 2-3,000 คนส่งผลให้แม่ค้าขายของที่ระลึกมีรายได้วันละกว่า 3,000 บาทจากก่อนหน้านี้ซบเซาประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดได้พาครอบครัวเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงดงามและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทหินพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณสำคัญที่จังหวัดในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาอย่างคึกคักเฉลี่ยวันละ 2,000 ถึง 3,000 คนค่ะส่งผลให้ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกมีรายได้วันละกว่า 3,000 บาทหลังจากที่เงียบเหงาซบเซาจากสถานการณ์โควิดระบาดมานานขณะที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็ยังคงมีการป้องกันโควิดด้วยการตั้งจุดคัดกรองไว้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือที่ประตูทางเข้าชมปราสาทรวมถึงขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวต่างก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal เป็นอย่างดีนายภาคภูมิอยู่ภูลหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษาได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมปราสาทพนมรุ้งกันอย่างคึกคักเฉลี่ยวันละ 2-3,000 คนจากช่วงปกติมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันละประมาณ 1,000 คนเท่านั้นซึ่งทางอุทยานก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทั้งการจราจรให้คำแนะนำตามจุดต่างๆรวมถึงบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทหินพนมรุ้งถึงแม้จะเป็นสถานที่โล่งแต่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะคงสวมหน้ากากอนามัยทางด้านนางปุณณภาสมัครคดีอายุ61ปีแม่ค้าขายของที่ระลึกบนเขาพนมรุ้งได้บอกว่าในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันอย่างคึกคักมากกว่าปกติส่งผลให้แม่ค้ามีรายได้จากการขายของที่ระลึกวันละกว่า 3,000 บาทจากก่อนหน้านี้ซบเซาบางวันขายไม่ได้เลยบางวันก็ขายได้แค่ 2-300 บาทก็อยากให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวคึกคักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในช่วงของวันหยุดยาวนะครับซึ่งเป็นวันหยุดตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาครับวันเข้าพรรษารวมถึงวันหยุดชดเชยพิเศษของทางราชการที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วรวมในเสาร์อาทิตย์จะทำให้มีการหยุดยาวถึง5วันนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ของเขตอีสานใต้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ไล่ยาวมาตั้งแต่เมืองนครราชสีมามาถึงทางเมืองบุรีรัมย์และสามารถตียาวไปถึงทางบุรีบนราชธานีได้ทำให้พื้นที่อีสานใต้นี้มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวปริมาณมากนะครับซึ่งปราสาทหินพนมรุ้งนะครับก็เป็นหนึ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งนักท่องเที่ยวเป็นทางสายวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดีรวมไปถึงสายศรัทธานะครับที่ให้ความเคารพปราสาทพนมรุ้งในฐานะมหาเทวาลัยนะครับขององค์พระศิวะเจ้าหนึ่งในสามของมหาเทพนะครับตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเป็นความสวยงามของงานศิลปะนะครับซึ่งปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่17นับถึงปัจจุบันก็รวม900ปีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่านท่องเที่ยวทางมรดกทางวัฒนธรรมของชาตินะครับซึ่งมีอยู่มากมายอยู่ในประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นของทางเมืองบุรีรัมย์นั่นเองครับปริมาณล่ะครับนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรถ้าเทียบจากวันหยุดธรรมดากับวันหยุดในช่วงเทศกาลครับท่านครับในส่วนที่ได้จากการทำสถิตินะครับพบว่าในช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวได้เริ่มเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 1,000 คนต่อวันนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับอยู่ที่เกือบ 2,000 หรือ 2,000 กว่าคนนะครับในของช่วงงานหยุดวันหยุดเทศกาลยาวในช่วงนี้นั่นเองครับก็ดีขึ้นค่ะคนเยอะอยู่แล้วช่วงที่ได้ของคืนมาก็ดีขึ้นค่ะดีเยอะค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาปักน้อยอย่างไรครับพี่ก็เยอะขึ้นค่ะแตกต่างจากปกติไหมครับแตกต่างค่ะช่วงวันหยุด5วันนี้ค่ะขายของเป็นไงบ้างครับดีขึ้นค่ะจากวันละ 2-300 เดี๋ยวนี้ได้ 2-3,000 หรอครับคือ24สถานีประชาชนสุรชัยพิรักษาภาพข่าว
สุกัณวลีสุวรรณรายงาน